ซื้อบ้านมาไม่รู้ซื้อทำไมเพราะเปลี่ยนทุกอย่างทำไมหมดเลยเอางี้ดีกว่าคุณทุบเกลี้ยงเลยนะปรึกษาเพื่อนที่ไม่จบวิศวะมึงเอาเฮ้ยถ้าทำมันก็เสียงนะแต่มึงต้องมีวิศวะมาเซ็นมาคำนวณบ้านหลังใหม่ทั้งหลังว่าน้ำหนักเท่าไหร่จะวางอะไรยังไงเพ้อมากเพ้อเช้าก็มันเป็นเรื่องบ้านบนบ้านก็ทุบชั้นสองก็ทุบอีกทุบฉันจะเอาประตูไว้ตรงนี้ตรงนี้ได้เมียประมาณ5 ล้าน 5 ล้าน3ล้านน่าจะมีนะขนาดซื้อบ้านสำเร็จแล้วนะฮะกว่าจะได้อยู่เซ็น2 ปีถ้าสร้างใหม่ไม่10 ปีเลย